อยุธยายศยิ่งฟ้าลุ่งดินแล่ลืออำนาจบุญเพ่งพระกอเกือเจดีละออินทระปราสาทในถาบท้องแล้วเหนือนอกโสมบทพลนาความสวยงามอลังการของเมืองใหม่ที่ใส่แรงงานกว่า 300,000 ก่อร่างสร้างแปลงขึ้นบนถนนเวลาบ่ถึงขวบ1ราศีและต่อมาได้กลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองเหลืองเหลืองตลอด300ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเรื่อยมาถึง33พระองค์และที่ก้าวมาทั้งหมดเหล่าหมายถึงอยุธยาศรีรามเขมนครหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนั่นเองเทือที่3หนุมานเตือนสติพลักจึงได้จังได้ย่อมเทือที่3เนี่ยเขาไปขอคารวะรับความรู้จากทศกัณฐ์ในส่วนตัวของบ่าวธรรมราชเองเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่ทศกัณฐ์ทายทอดให้กับพลักในตำนานรามายณะหรือว่ารามเกียรติน่ะก็คงสินี้บ่พ้นเรื่องอาญาซีนี่แหละรูปแบบคล้องของขอมโบราณที่มีกันมาตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้นก่อนสิมีอาณาจักรขอมขึ้นมานั่นก็หมายถึงก่อกำเนิดของอาณาจักรฟูนั่นนั่นเองครับลักษณะอีกแบบหนึ่งครับที่น่าชวนคิดถึงและก็ชวนพิศวงชวนพินิจพิจารณาว่าหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างกรุงสุโขทัยหรือแม้กระทั่งเมืองสังคโลกหรือแม้กระทั่งเมืองศรีเทพครับจังได้ลดความสำคัญลงทั้งที่ก่อนที่บ่ท่านได้มีกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนครเกิดขึ้นอยู่บริเวณหนองสโนนั่นเมืองต่างๆเรานั่นตั้งก็ยิ่งใหญ่จนสามารถแข็งบ้านแข็งเมืองต่ออาณาจักรขอมได้นะครับต่อบ่ขึ้นตรงต่อนครวัดนครธมได้พอหลังจากที่ย้ายจากนครวัดนครธมมาอยู่ณที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างเมืองต่างๆเรานั่นจังลดความสำคัญลงแถมยังถือเอาวัฒนธรรมการดูแลศูนย์กลางจักรวาลตามรูปแบบของเจ้าชายกิตเสนหรือว่าพระเจ้ามเหสวรวรมันที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมเรื่องอำนาจอย่างที่ว่าให้พี่น้องได้ฟังกันคือพี่ไม้ก็ดีละโวหรือว่าลบบุรีก็ดีสีเทพสังขบุรีหนองหานหลวงหนองหานหน่อยต่างก็ซอยกันดูแลอุ้มชูนครวัดนครทุ่มให้อยู่หลอดปลอดภัยตลอดเวลาครับนั่นก็อาจสิเป็นลักษณะตามถ้ำเล่ห้วงจุ้ยครับพี่น้องเนื่องจากว่าการสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยสุโขทัยก็ดีสวรรคโลกก็ดีครับสุพรรณบุรีก็ดีหรือแม้กระทั่งเมืองสีเทพลพบุรีต่างๆเนี่ยเมืองเรานี่มักสิสร้างอยู่ที่ดอนครับอยู่ที่เนินที่สูงถึงแม้นว่าสิมีน้ำล้อมรอบอยู่ก็ดีแต่หม่องที่ตั้งเมืองก็เป็นที่สูงที่แตกต่างกันกับกรุงศรีอยุธยาที่หอดย่ำฤดูน้ำหลากน้ำก็สิขึ้นมาท่วมหอดย่ำฝนน้ำท่วมหอดย่ำแหลงก็ยังอุดมสมบูรณ์ครับแถมทำเลยังเป็นที่ซุ่มนุ่มของแม่น้ำทั้งสองสายสามสายจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปหาเมืองสุโขทัยก็ดีสวรรคโลกก็ดีพิษณุโลกนครสวรรค์ศรีเทพลพบุรีย่อมต้องผ่านกรุงศรีอยุธยาก่อนทั้งนั้นครับตอนนั้นน่ะที่อพยพคนมา 300,000 คนครับเจ้าเมืองสุพรรณบุรีก็ดีเจ้าเมืองลพบุรีก็ดีหรือแม้กระทั่งเจ้าเมืองสุโขทัยก็ดีบ่ได้ทิมพี่ทิมน้องครับแต่หากว่าหันแนะนำสถานที่สร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ให้กับพระเจ้าอู่ทองในบริเวณหนองสโนเบิ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยที่ลุ่มที่ดอนน้ำท่วมแนวนั้นปกติก็เฮ็ดได้แต่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับโอนเฮ็ดให้บ่ได้เฮ็ดได้แต่เฮ็ดหน้าปลูกเขาสิสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองนี่คือสิเป็นไปได้ยากเมืองต่างๆเรานี่ถึงสิเป็นสัมพันธมิตรกันครับฮู้อยู่ว่ามันสร้างยากอยู่หม่องที่น้ำท่วมแต่พระเจ้าอู่ทองก็ถือว่าได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีกับพระกันสู่ภาพไฟฟ้าประชาที่ 300,000 คนสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาด้วยความวิริยะอุตสาหะสร้างยากอยู่สร้างเมืองครับแต่ว่าทำเลขการค้าขายมันพันดีกว่าทุกเมืองที่อยู่เลิกเข้าไปในผืนแผ่นดินอันนี้ล่ะก็เลยเฮ็ดให้ทำเลที่ตั้งเนี่ยกลายเป็นทำเลท้องของกรุงศรีอยุธยาที่สามารถบ่ต้องไปลบกับเมืองต่างๆเรานั่นครับเพียงแต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจการติดต่อค้าขายกับนานาอารยประเทศพอข้าต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยเขาก็ย่อมมาล่อสินค้าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นสิบ่มีผู้ใดเป็นบ้าขับเรือขึ้นไปฮอดกรุงสุโขทัยหรอกครับขึ้นมาฮอดเมืองศรีเทพบากบั้นขึ้นมาแม่น้ำป่าสักขึ้นมาฮอดเมืองลพบุรีเมื่อมี
เมืองทาการค้าขายแห่งใหม่เกิดขึ้นมานี่ผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องลดต้นทุนของเจ้าของเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจอดเรือถ่ายอยู่ที่พระนครกรุงศรีอยุธยาที่มีอีหยังพังพร้อมนะครับทั้งประชากรทั้งความสะดวกสบายโรงแรมที่พักอาหารการกินมากมายไปร่วมกันอยู่หันเบิดมันก็เลยเฮ็ดให้เมืองต่างๆที่อยู่ในลึกเข้าไปในแผ่นดินของสุวรรณภูมิต้องส่งสินค้ามาค้าขายมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ณบริเวณหนองสนอกรุงศรีอยุธยาเป็นประจำอยู่ตลอดเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้างด้านการค้าขายกรุงศรีอยุธยาก็เลยกลายเป็นเมืองที่สำคัญกลายเป็นเมืองแห่งพ่อค้าคนกลางกลายเป็นเมืองแห่งตลาดนัดจะเลื่อนลุ่งเรื่องพระคลั่งมหาสมบัติจะเลื่อนงอกงามใหญ่ขึ้นปุ่งขึ้นปุ่งขึ้นก็กลายเป็นอาณาจักรที่มีบทบาทสูงสุดในดินแดนสุวรรณภูมิเมืองต่างๆเหล่านั้นก็เลยต้องลดความสำคัญลงโดยปริยายครับแถมต้องมาซอยกันดูแลกรุงศรีอยุธยาให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดไปคล้ายๆกันครับแต่ก่อนเนี่ยดูแลนครวัดนครธมในยุคก่อนที่ผ่านมาเหมือนกันกับที่สมัยก่อนหน้านั้นที่เมืองพิไม้หรือว่าโคราชหรือว่าดินแดนที่ราบสูงเมืองต่างๆเนี่ยซอยกันดูแลนครวัดนครธมให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดมาจนถึงยุคต้องล่มสลายง่ายขั้วเท่ขั้วหนีมาอยู่กรุงศรีอยุธยานั่นเองครับขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทางรายการได้ขอมาประกอบการนำเสนอทุกช่วงทุกตอนโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ร่วมบูรณาการช่วงเวลาออกอากาศเพื่อส่งข่าวสารให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลหลายขึ้นในเวลานี้พักไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม